วันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะบอกนะว่ามีเมนูโรอร่อยๆมาฝากเราก็จะปรุงรสด้วยโยเกิร์ตนะหรือเป็นซาวครีมก็ได้อันนี้เราก็จะได้ไส้ต่อไปเราก็จะเอาชีสมอสซาเรลล่าใส่ลงไปแล้วช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะทำซอสกะทิเราก็ได้ซอสกะทิเข้มข้นโอ้โหหอมมากเลยอ่ะไก่กับครีมกะทิโรของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะคะ